นี้นะเราเป็นกงเต็กสองครับนะก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็เป็นอีกงานหนึ่งซึ่งหลังจากที่เสร็จพิธีอันนี้เนี่ยไม่ใช่งานของอาม่านะงานของอาม่าคือชุดหนึ่งไปแล้วถูกป่ะครับอันเนี้ยจะเป็นงานอีกงานหนึ่งที่ต้องไปจัดที่ต่างจังหวัดคือที่บ้านงานครับไม่ได้จัดในนิวนะแล้วทั้งทีมยกทีมกันไปครับอันนี้ก็อย่างที่เล่าไปคร่าวๆว่าพิธีกรรมมันก็จะมีจากที่เคยเล่าวีฟังครับแต่ครั้งนี้ที่มาที่บ้านหลังนี้มันมีสิ่งที่แปลกๆอีกบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีอาณาเขตค่อนข้างคือบ้านประมาณ 2-3 ไร่อ่ะหูใหญ่มากแล้วโหใหญ่บ้านคือบ้านคงมีกระตังอะง่ายๆเออแล้วเขาก็จัดงานแต่สิ่งที่มันแปลกก็คือที่มาร่วมงานแทบไม่มีเฮ้ยเอออันนี้แปลกอันนี้แปลกเออแขกที่มาร่วมงานนี่แทบไม่มีอะคือบ้านหลังเบลเลอร์บาร่าครับดีแต่แล้วสิ่งที่แปลกยิ่งกว่าก็คือญาติพี่น้องนี่ก็แทบไม่มีเออมันยิ่งทำให้เราว่าเวลาเราไปถึงหน้างานเราทำให้เราวางตัวไม่ถูกว่าตอนแรกเข้าไปถามญาติของคนตายครับซึ่งก็เป็นสามีของคนตายนี่แหละยังวัยรุ่นอยู่เลยก็คือประมาณอายุมากกว่าพวกเราไม่มากประมาณสัก30กว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาบอกว่าเขาทางอาปาเขาว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่สมาคมมาช่วยงานให้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ปัดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคนในตระกูลเดียวกันแท้เดียวกันอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่ารับปากแล้วก็มาพอมาเนี่ยมันไม่ควรที่จะเหมือนกับเป็นอะไรที่มันอีหลักอีเหลืองอีหลักอีเหลืองก็คือแขกอะที่แทนที่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มานั่งนะครับให้เราเชิญอะไรเงี้ยเป็นแขกไม่รู้ตัดอะไรก็ไม่รู้อ่ะสองสามคนแล้วก็ให้เรามาเชิญอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งระหว่างที่เชิญนะครับเราก็ทำเหมือนปกติก็เชิญแขกเข้ามาแล้วก็ทุกคนก็ยืนสองแถวเพื่อที่ต้อนรับแขกพอหลังจากที่เราต้อนรับแขกเสร็จแล้วเราก็ต้องหันหน้าไปทางโรงถูกป่ะวีครับพอเราหันหน้าไปทางโรงอ่ะช่วงที่บอกคารวะครั้งที่หนึ่งเสียงดังตุ้งออกมาจากโรงอ่ะแขกที่เชิญมายังสะดุ้งเลยอ่ะมีเสียงเหมือนทุบโรงอย่างนี้เหรอพี่ใช่เออเสียงดังตุ้งเลยอ่ะเออโหเขาสะดุ้งสิครับแต่ด้วยความที่แบบมันเป็นเสียงที่ว่าเป็นไมโครคิดว่าไมโครโฟนหล่นหรือเปล่าเพราะว่ามันจังหวะเหมือนกับไมโครโฟนมันหล่นที่คนที่เป็นพิธีกรน่ะใช่ไหมมันเสียแต่เสียงไมโครโฟนหล่นมันก็ดังมันจะดังเหมือนกับอะไรอ่ะวิ่งอะไรอย่างเงี้ยตึ้งเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ตึ้งเหมือนกับเสียงคนเอามือเคาะไม้อ่ะนึกออกป่ะปึ้งเสียงมันดังพร้อมกันเลยแต่ไอเสียงลงอ่ะดังมาทีหลังไอเสียงไม้ตกอ่ะทีแรกใช่ป่ะครับพอไม้ตกแล้วปึ๊กแล้วจะลงไปเสียงนี่กระซ้อนมันปึ๊กออกมาโอ้โหตอนที่คำนับครั้งที่หนึ่งทุกคนก็เหมือนกับว่าสะดุ้งอะนะสะดุ้งแล้วพี่ตะโกนพี่กรก็ลงไปแล้วหยิบไม้ขึ้นมาหลังจากที่หยิบไม้ขึ้นมาเสร็จอ้าวคำนับครั้งที่สองตอนนี้ไม้ถืออยู่ในมือแล้วมันควรจะตกแล้วแหละครับพอคำนับไปเสร็จปึ๊บตึ้งอันเนี้ยได้ยินเต็มสองรูหูกันทั้งงานเลยอ่ะเฮ้ยแต่พวกเราก็ด้วยความเนอะเฮ้ยในใจก็บอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยแบบรวบรวมความกล้านะคำนับครั้งที่สามเสร็จนะก็ยังมีเสียงเคาะเหมือนกับเคาะตึ้งออกมาจนอาเจ็บที่เป็นหัวหน้าพวกเราอ่ะนั่นก็เลยตัดใจเดินลงไปที่โรงเลยไอ้พวกเราก็เดินตามดูแบบห่างๆไงนะเออ
แต่พอเราไปที่โรงอ่ะสิ่งที่เราเห็นอวีครับโรงไม่ได้มีใบเดียวอ่ะฮะแต่มี2ใบวางซ้อนกันอยู่เป็นใบเลยอุ้ยไม่ซ้อนไว้ข้างหลังเออใช่ไงความหมายของผมคือมีอีกโรงนึงซ้อนอยู่ด้านหลังใช่ไหมใช่แล้วสิ่งที่ทำให้เสียงดังตึ้งเนี่ยนะเป็นแมวดำอ่ะทำไมอ่ะอยู่ตรงหลังโรงอยู่บนโรงเล็กอ่ะครับเออแล้วเอาหัวมันอ่ะชนโรงเออแล้วคราวนี้มันเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะเออถูกป่ะแต่ว่าพอรู้สาเหตุแล้วว่าทำไมเสียงเหมือนว่ามีคนเคาะโรงครับกลายเป็นว่าเสียงแมวมันควรที่จะร้องดูกับเมี้ยวเมี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแมวตัวนี้กลับไม่ได้ร้องอ่ะแต่ก็หัวชนโลงอ่ะครับเออแล้วจังหวะมันทำไมมันพอดีอย่างนี้ไอ้เราก็งงเจ็บเข้าไปไล่เพื่อจะไล่แมวแต่เขารู้ว่าเหมือนกับว่าสะขอนใจอะไรกับคนแล้วแหละครับไล่แมวแล้วแมวแทนที่มันกระโดดหนีออกไปใช่ไหมมันกระโดดกระโจนออกไปข้ามโลงอ่ะโอ้โหเป็นลมใจค่ะก็ตกไปข้างหน้าโอ้โหเข้านั้นแหละรู้เรื่องดีเงี้ยครับเข้านั้นแหละคนลุกสู้กันหมดเลยวีถอยออกมาพอถอยออกมาตาที่เหลือไปเห็นน่ะเหมือนโลงมันเรืองโลงใหญ่มันจะขยับอ่ะครับเหลือเหมือนในโลงใหญ่แต่โลงสมัยนั้นคือโลงจำปานะสีเหลืองซึ่งมันหนักเออซึ่งมันหนักแต่ลงไม่หนักแต่รู้สึกมันลงมันสั่นๆนิดนึงอ่ะที่เห็นนะครับพอเราได้เห็นอย่างนี้แบบก็รีบออกมากันเสร็จแล้วก็แทนที่ตัวเจ้าของงานมันกลับเฉยๆมันมองเฉยๆแล้วพอเดินไปอุ้มแมวดำตัวนั้นขึ้นมาเฉยเลยอ่ะแล้วเราก็มองมันก็แปลกๆนะแต่ด้วยความที่ว่าโอเคเราทำหน้าที่ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยคืนพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราต้องเอาโรงอะไปไว้ที่สุสานสุไมรีตกลงอะพวกพี่ต้องค้างที่บ้านงานเขาก็จัดที่ให้เรานอนพวกพี่กับเจ๊ก็เลยแบบทุกคนนะคือไปนอนกองในห้องเดียวกันโดยที่อะไม่แยกห้องนอนด้วยความรู้สึกแล้วมานั่งคุยกันเอกเฮ้ยอย่างนี้มันเข้าข่ายอย่างที่ว่าหรือเปล่าเจ็ดบอกงานนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วงานนี้เจ็ดว่างานนี้มันหนักกว่าหรือไม่สังเกตนะทำไมที่นี่มันเย็นผิดปกติมันไม่ใช่เย็นแบบเย็นร่มรื่นนะแต่ความเย็นที่สัมผัสได้คือมันเย็นแบบเหมือนกับอับชื้นนะเย็นแบบบรรยากาศป่าช้าอะไรประมาณนั้นเนี่ยครับนึกภาพออกป่ะเออเย็นเย็นเยอะเออแล้วคืนนั้นเนี่ยก็จะมีเสียงเด็กร้องกับผู้หญิงร้องทั้งคืนโดยที่พวกเราก็ไม่กล้าออกไปเขาว่าเจ้าของร้านบ้านเขาห้ามเลยว่าอย่าออกมานะกลางคืนนะอย่าออกมาแต่ก็ด้วยความคนเรานะสอดรู้สอดเห็นแต่ก็ไม่มีใครกล่าวไปก็จริงนะแต่ก็เหมือนกับมันมีหน้าต่างก็ทำให้เราบอกแง้มดูบ้างอะไรบ้างด้วยความอยากรู้อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ตอนที่ว่าเรามาเนี่ยคนแค่ไม่มีใช่ไหมวีแต่พอหลังจากประมาณคือกำลังเข้านอนกันเนี่ยอยู่ๆมันมีเสียงคนพูดคุยเฮ้ยเต็มบ้านเลยอ่ะครับแล้วพอเปิดดูเนี่ยอยู่ก็มีคนมานั่งอยู่ตรงศาลาที่จัดพิธีงานศพคนมาไหนไม่รู้เยอะแยะอยู่ในศาลาจะไปหมดเลยในบ้านเขาเต็มไปหมดเลยเออซึ่งเราก็ทำให้เรามองว่าเออญาติผู้ใหญ่ก็คือตัวพ่อของผู้ชายที่เป็นสามีของคนตายอ่ะครับนะเขาก็ออกมาแต่ทำไมตอนทำพิธีทำไมเขาถึงไม่มากันแล้วทำไมมาตอนนี้ซึ่งเราก็ค่อนข้างแปลกใจแต่คนที่มันเข้ามาในบ้านงาแอลที่เก็บศพเนี่ยแต่ละคนมันดูแปลกตรงที่ว่า
ชุดเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยมันเป็นชุดสมัยก่อนอ่ะเออเสื้อคอกลมสีดำกางเกงขาก๊วยอ่ะครับซึ่งอันเนี้ยต้องเป็นคนรุ่นอาม่าเท่านั้นถึงจะใส่อ่ะครับเออแต่เรามองจากระยะไกลเนี่ยคือเยอะมากมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่เออบ้านนี้ก็แปลกนะตอนที่ต้องทำวิธีคาราวาอะไรพวกนี้ทำไมเขาถึงไม่มากันไอ้ด้วยความสงสัยนะเนาะครับเออแต่เขาโอเคไม่มากค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจัดการไปคราวนี้หลังจากที่นอนกันแล้วพรุ่งนี้เช้าเราตื่นมาเสร็จก็ได้เวลาที่จะต้องแบกโลงขึ้นรถแล้วก็ไปส่งที่สุสานนะครับตอนนี้โลงตอนแรกที่เรามาเราไม่รู้หรอกว่าโลงเนี่ยมันมีสองก็เลยต้องแบ่งเป็นรถสองคันเพราะโลงใบหนึ่งรถคันหนึ่งเลยอ่ะโรงน้ำปลาใบหนึ่งรถคันหนึ่งหนักนี้โรงจำปาน่ะใช่ครับหนักนะแล้วก็เอาโลงขึ้นไปเสร็จปุ๊บนะครับพอเอาโลงขึ้นไปเสร็จแล้วก็ต้องหารถอีกคันหนึ่งเพื่อจะใส่ลงเล็กไปด้วยครับนะครับแต่เราก็ยังไม่ทันได้อะไรรถอ่ะที่ทุกโลงเนี่ยอยู่ๆอ่ะน้ำเหมือนกับน้ำหนักมันเพิ่มอ่ะนะครับยางระเบิดเฉยเลยอยู่ยางระเบิดดื้อๆอย่างนั้นเลยอ่ะโอ้โหครับพอมาตรงนี้อาเจ็ดที่เป็นหัวหน้าเราเขาก็บอกมันแปลกๆแล้วล่ะแต่แกก็แบบพี่ว่าแต่ลงใบหนึ่งอ่ะถึงมันจะหนักแต่มันก็ไม่น่าหนักถึงกับทำให้ยางมันระเบิดได้อะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากไปเปลี่ยนยางรถเอารถอีกคันนึงคันเนี้ยก็เอารถอ่ะรถหกล้ออ่ะบรรทุกโรงใหญ่นี่เลยอ่ะครับแล้วเอารถสี่ล้อบรรทุกโรงเล็กไปนะครับแล้วไอ้พอเราเอาลงขึ้นไปเสร็จปุ๊บพวกพี่ก็ต้องขึ้นไปอยู่บนรถหกล้อนะครับแล้วก็เจ็กก็จะอยู่รถคันกระบะนะครับแล้วก็รถเจ็กก็จะนำหน้าเราไปพวกพี่ก็ต้องคอยประคองลงเอาไว้เราแต่เราก็ผูกนะซึ่งระหว่างที่ไปอ่ะเราก็นั่งคือเหมือนกับว่าจะพูดพยายามพูดคุยนะคุยกันไม่ออกเพราะว่าบรรยากาศที่เรานั่งกำลังขับรถไปเนี่ยมันมีอารมณ์ร่วมของว่าความไม่สบายใจเกิดทุกคนก็มองหน้ากันเลิกลากพยายามจะหาเรื่องคุยแล้วแต่คุยไม่ออกช่วงระหว่างสักพักหนึ่งเนี่ยอยู่อะตอนที่รถเจ็ดเขาผ่านเลยขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับนำหน้าเราไปประมาณพอสักคนเฮ้ยอยู่ๆเลยมีรถสิบล้อขนอ้อยอะอยู่ๆอะเหมือนกับหักหลบหรืออะไรสักอย่างเนี่ยพุ่งชนมาทางรถหกล้อเว้ยเจ๊พี่พูดวิ่งไอ้รถหกล้อพี่เขาก็หักหลบอะดีว่าหักหลบแต่ลงมันตรงไปข้างทางเนี่ยไอ้โรงเนี่ยนะคืออยู่อ่ะมันก็พลิกถูกไหมเพราะว่าเลื่อยแรงเบี่ยงของรถอ่ะนะไอ้ญาติที่ขึ้นมาด้วยเนี่ยสวยโรงอ่ะคนหนึ่งโดนทับที่ขาครับคนหนึ่งโดนลงทับเนี่ยที่หน้าอกโอ้โหแบบแต่ดีว่ารถไม่ได้คว่ำนะครับคือตั้งแต่ก็จอดรถแล้วก็ตั้งแต่ไอ้รถสิบล้อก็จอดพวกเราก็รีบช่วยประคองไอ้คนขึ้นมาเอาลงขึ้นมาแล้วก็พยายามเอารถขึ้นข้างทางก่อนพอขึ้นข้างทางเสร็จก็เอาลงโอ้โหแต่มีความรู้สึกว่าลงมันหนักจริงๆครับพอยกขึ้นมาเสร็จไอ้สองคนนั้นแหละแบบโอ้โหอาการหนักคนหนึ่งอ่ะโดนไปลงมันทับที่ขาเห็นหักเห็นกระดูกแล้วครับเออคนหนึ่งโชคดีหน่อยคือโดนหัวโลงกระแทกที่หน้าอกแต่ก็เจ็บเลยครั้งนี้เจ็บพอวนรถกลับมาเจ็บก็บอกอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกแม่เหตุการณ์มาอย่างนี้แต่ยังไม่ได้คุยกับไอ้ตัวบอกคนขับรถสิบล้อนะเจ็บก็บอกพวกญาติที่ตามขับรถตามหลังมานะก็รีบมาเอาไอ้สองคนเนี้ยขึ้นรถแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลแต่ครั้งนี้มันเริ่มไม่ดีแล้วถูกไหมลิงวีเรื่องมันไม่ดีแล้วอะเพราะเวลาที่เราเอาโรงเข้าไปซื้อสุสานเนี่ยมันมีกำหนดเวลาที่จะเอาศพลงหมู่ถ้าไม่ได้เลิกเนี่ยห้ามเอาลงเด็ดขาดเลยนะครับแล้วพอ
ก็ไปถามคนเฮ้ยอยู่ขับรถยังไงอยู่ๆก็หักรถมาหักรถหลบมาเนี่ยเขาบอกก็มีผู้หญิงเนี่ยยืนอยู่หน้ารถเขาอ่ะเขาก็เลยหักหลบมาเขาบอกเฮ้ยผู้หญิงรูปร่างยังไงมีที่ไหนเมาเปล่าสมัยนั้นยามายังมีเขาเรียกยามาไม่ใช่ยาบ้าเฮ้ยกินยาบ้าเปล่าคนขับรถเออสมัยก่อนไม่ได้กินครับเออสมัยก่อนเนี่ยคือยาบ้ายาม้าใช่ไหมเป็นพอเขาบอกอย่างนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะพี่สังเนี่ยสมัยก่อนเราจะได้ยินข่าวว่าคนขับสิบล้อกินยาบ้ากันใส่กันไอ้ยาม้าสมัยนั้นยังไม่ได้แรงคือมันแค่ให้ตื่นตัวแค่นั้นเองนะไม่ได้เหมือนยาบ้าสมัยนี้นะยาม้าตอนนั้นคือเขาใส่กระติกน้ำใครเผลอกินเข้าไปนี่แบบโอ้โหบางทีอยู่ทั้งคืนอะไรนี่ครับคราวนี้เราก็รอให้ก็เขาก็ทิ้งคนของบ้านแม่เขาก็ทิ้งขนเขาไว้เพื่อจะเคลียร์กับไอ้สิบล้อว่าเนี่ยมายังไงเพราะว่าคนของเขาก็เจ็บอะไรเงี้ยใช่ไหมไอ้เราจะเสียเลิกไม่ได้นะครับเราก็เดินทางรีบออกเพื่อจะให้ทันเลิกที่จะเอาศพลงหลุมถูกไหมพอหลุมมาเปิดรอไว้แล้วแต่มันเหมือนกับข้อซ้ำคำชัดยังไงไม่รู้อ่ะฝนตกดูอยู่ฝนก็เทมาแบบไม่ลืมหูลืมตานะมันก็ทำนี่ทำให้ระยะทางที่เราไปมันช้าลงนะวีจนสุดท้ายเราไปถึงงานจริงๆอ่ะคือศพต้องฝังตอนบ่ายสามโมงกว่าวีรู้บ่ายพวกพี่ไปถึงกี่โมงผมว่าเย็นแล้วอ่ะหัวค่ำแล้วอ่ะห้าโมงกว่าใช่ห้าโมงกว่าวีเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอกินนั้นหน่อยได้พี่โอเคเราไปเสริมมาเลยไม่เมื่อกี้ผมกำลังจะบอกว่าด้วยระยะเวลาผมกลับรู้สึกว่ามันน่าจะไปแล้วมันเลทกว่านั้นเพราะว่าหนึ่งมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุอย่างเดียวเราพิสักมันมีคนบาดเจ็บด้วยไงใช่ครับเออใช่แต่ต้องบอกว่าระหว่างบ้านงานนะกับตุ๊กสารอยู่ไม่ไกลกันมากโอ้ครับไม่เกิน30 กิโลแล้ววีที่ดูเราออกตั้งแต่เที่ยงครับถึง5 โมงจำเวลาจำเวลาแน่นอนเลยแต่เราไปถึงเกือบ5 โมงเย็นเลยเลิกที่จะฝังแล้วคราวนี้งานเข้าเลยวีงานเข้างานใหญ่เลยพอเราเอารถเข้าไปในสุสานเสร็จปุ๊บจะมีโรงเก็บศพอยู่ใช่ไหมเป็นศาลาเก็บเราก็พอเราขับรถเข้าไปเสร็จปุ๊บมันมีโรงตั้งรออยู่แล้ว2 โรงครับรอที่จะฝังคือโรงที่ยังไม่ได้เลิกฝังเหมือนกันพอเราเข้าไปเสร็จก็ต้องเอาโรงทั้งสองเนี่ยทั้งโรงใหญ่โรงเล็กเนี่ยตั้งอยู่คู่แล้วคันนี้เนี่ยมันมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเลิกทุกอย่างเสียก็ต้องให้สินแสดูใหม่ครับเพื่อหาเลิกให้ได้เจ๊ก็ต้องตีรถกลับกรุงเทพเพื่อไปเจอสินแสอ่ะที่สมาคมมานะแล้วคราวนี้ใครต้องอยู่เฝ้าศพล่ะเอาแล้วครับเอาแล้วเรียบร้อยคราวนี้ตกลงอ่ะหวยออกคุณผู้ที่พวกพี่ครับเพราะเจ็ดก็ต้องไปกับอีกคนหนึ่งที่ขับรถได้ตกลงจะเหลือพวกพี่4 คนที่จะอยู่เฝ้าโรงอยู่ที่สุสานครับนะครับด้วยความที่ว่าปัดออกไม่ได้แล้วเพราะเราเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยไงมาก็เลยเดือนนั้นก็เลยเข้าไปหาคนฝ้าสุสานซึ่งไอ้โรงเก็บศพเนี่ยนะถัดไปก็จะเป็นสำนักงานนะครับที่คนฝ้าสุสานเขาจะดูแลอยู่ก็เป็นที่นอนที่กินเขาด้วยอะไรอย่างนั้นแหละนะซึ่งอาเจ็กเนี่ยเราก็รู้จักอยู่แล้วแต่ทีนี้เราก็ไปซื้อขับข้าวกับปลาเตรียมมาคืนนี้กะคิดยังไงว่าไอ้สิ่งที่เมื่อคืนเราเจอแล้วเหตุการณ์ของนี้เจอมันโหใจมันห่อเหี่ยวออกไปตะตุ่มแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะอันนี้อ้อแบบเข้าไปพูดคุยกับเจตคนว่าสุสานว่าคืนนี้เดี๋ยวพวกว่าขอนอนที่นี่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องคอยต่อทูบไม่ให้ทูบดับแล้วก็เติมตะเกียงครับนี่คือประเพณีนะครับว่าทุบ
ต้องห้ามดับต้องไม่ให้ดับอืมได้แล้วอืมแล้วเราก็บอกให้เพื่อนอ่ะไปซื้อกับข้าวกับปลามาเฮ้ยอย่าลืมนะซื้อเหล้ามาด้วยอืมนะเราไม่ไหวคือด้วยความว่ายอมคุณต้องขอยอมใจกันแล้วงานเนี้ยเขาบอกในใจกันอยู่แล้วว่ามีแน่ใช่ไหมพี่ศักดิ์คือมันมีอยู่แล้วแหละมันมีอยู่แล้วเราวีครับมันมีแน่อยู่แล้วแต่ไม่จะขนาดไหนอ่ะใช่ไหมซึ่งจากที่ซื้อกับข้าวกับปลาพวกพี่ก็ไปอาบน้ำอาบท่าบรรยากาศได้สิบแปดตอน18:00 นาวีคือมันก็เริ่มมืดแล้วใช่ไหมไฟก็แทบไม่มีใช่ไหมแล้วก็มันก็มีไฟที่เราดูตรงโรงเก็บตกนะแล้วเพื่อนเนี่ยที่ออกไปซื้อเราก็รออยู่เอ๊ะทำไมมันยังไม่มาสักทีนะอยู่อ่ะเพราะจากที่ไปซื้อกับข้าวอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างไกลอยู่นะประมาณ 4-5 โลได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็จัดเตรียมที่นอนในสำนักงานนะกะว่ากินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนบัตรคือเพื่อที่จะไปต่อทู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากที่เพื่อนกลับมาขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาแล้วก็ถามเฮ้ยทำไมมึงกลับมาช้าจังวะไปแค่เนี้ยครับผมบอกเฮ้ยเนี่ยไปเจอเนี่ยตอนกำลังเข้ามาก็เห็นเฮียอาม่าอะไรเนี่ยเขากำลังเดินเข้ามาในสุสานเว้ยเขาก็เลยทักทายเขาก็ไอ้หนุ่มมาจากไหนอะไรแล้วก็คุยกันไงก็เลยติดคุยกันอะไรเงี้ยอ๋อมางานอย่างนู้นอย่างนี้เขาบอกบอกว่าโชคดีหน้าอะไรหน้าอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอ๋อเพื่อนกันนึกว่าเป็นญาติใช่ไหมแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์บอกคือให้ซ้อนมาไม่ได้เพราะว่าที่นั่งมันไม่มีถูกไหมคนกลุ่มนั้นเขาบอกติ้งไปเดี๋ยวเดินเข้าไปเองเพราะว่าตรงในสุสานเนี่ยมันก็จะมีบ้านคนอยู่บ้างนะวีดก็ห่างสารแล้วก็คิดว่าคือเขาใช้ทางผ่านทางสุสานเนี่ยเดินกลับบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยพอเพื่อนกลับมาอ๋อโอเคแต่สิ่งที่ไม่โอเคอย่างหนึ่งก็คือเราเห็นหน้าของอาเจกก็บอกแกงหน้าแกงทำหน้าแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยนะบอกแต่เราเขาก็ยังตอนนั้นยังไม่ได้คุยอะไรกันจนสุดท้ายตั้งสำรับนั่งกำลังนั่งกินข้าวซึ่งระหว่างที่นั่งกินข้าวเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้เจ๊ก็ฟังเจ๊ก็บอกโอ้โหแล้วเลือกอะไรวะไม่เลือกเขาบอกว่าหรือมีเทียบไหมเทียบที่ว่าบอกวันตายของคนตายไหมก็เอาเทียบอ่ะเอาไม้เขาดูเขาบอกโอ้ชิบหายแล้วเนี่ยโอ้ยนี่มันวันแรงนี่หว่าเนี่ยเฮ้ยวันนี้ก็ห้ามฝังนะเว้ยโอ้ยครับพวกนี้ไปเอาศพนี้มาไงวะแล้วเขาบอกแล้วรู้ว่าศพนี้เป็นยังไงมาไงเขาบอกว่าศพนี้เป็นศพแม่ลูกเจ็บแม่ลูกแล้วทำไมไม่เอาลูกเขาอยู่ในโรงแยกแม่ลูกทำไมครับเจ็บโอ้เขานั่นแหละเจ็บบอกพวกนี้ตามพวกมาเลยเสร็จปุ๊บแกวิ่งเข้าไปในห้องของแกเสร็จปุ๊บแกไปเอาสายสินนะครับเอาทุกอย่างมาวิ่งเอามาเสร็จปุ๊บแกไปพันวิ่งรอบโรงเลยอ่ะครับพันรอบโรงเลยอ่ะทั้งโรงเล็กโรงใหญ่เหมือนแกเกาหัวเลยแบบโอ้ยคืนนี้กูไม่ได้หลับแน่นอนแน่ๆเลยเว้ยครับผมพูดอย่างนี้พวกนี้ก็สะดุ้งดิไม่ได้หลับแน่นอนว่าต้องมีอะไรใช่ไหมเจ๊ไปเข้าไปนั่งคุยก่อนแต่เขาพยายามขยันขยอให้เจ็กเล่าแต่ก็เจ็กก็ยังเหมือนแบบมึนงำพะมึนงำแบบไม่อยากจะเล่าอะไรเงี้ยก็เลยให้แกก็ค่อยกินเหล้าพอกินเหล้าพวกเราไปสักพักหนึ่งเจ็กก็เหมือนกับว่าแกเริ่มตึงๆแล้วบอกโอ้ยพวกเรื่องนี้มันโชคร้ายจริงวะดวงตกไหนวะมาอะไรไม่มาไอ้คนที่ตายวันนี้ทั้งคนจีนก็ว่าตายเลิกประตูนรกอะแล้ววันนี้นะเป็นวันประตูนรกเปิดแล้วเสือกไปในวันสุสานครับมาที่สุสานที่สุสานมึงรู้ไหมพลังหินมันเยอะขนาดไหนแล้วมันจะดูดสิ่งที่ไม่ดีมาที่จะกันตัวเองไม่ดีนะพวกเรื่องนี้จะดวงตกไป7 ปีเลยนะผมก็ฟังอย่างนี้ก็ดุ้งเลยวี
ดวงตกไป7ปีเลยเหรอเออแล้วก็เนี่ยคนที่ตายเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงแล้วรายละเอียดตรงนี้พี่จำไม่ได้ว่าเขาอาจจะใจเจ็บเขาเล่าละเอียดนะแต่พี่จำไม่ได้ว่าดีเทลมันเป็นยังไงนะแต่โอ้โหเราพอเราโอ้โหเฮ้ยชะตาเหมือนแบบเขาดวงเขาแรงอ่ะครับโอ้เรากินเหล้าไปจากที่กำลังกลุ่มกลุ่มโอ้โหมันเริ่มไม่กลุ่มแล้วไงอันนี้ถึงเวลาที่จะต้องไปต่อทูบแล้วไงครับช่วงที่ไม้แรกเพื่อเดินไปแล้วเพื่อที่จะต่อพอมันเดินไปอยู่ๆมันก็ร้องว้าเขาวิ่งกลับมาพวกเราก็จะเฮ้ยเป็นไรพวกมึงมาดูนี่มาดูหลังจากที่มันมาเรียกพวกเราก็เดินออกไปดูวีดิ่งที่เราเห็นอ่ะจำได้ไหมสายสินเนี่ยประมาณรอดลมตรงเล็กตรงใหญ่อ่ะใช่เฮ้ยสายสินมันขาดจุยหมดเลยอ่ะอุ้ยมันเหมือนมีคนมาฉีกเหรอเอามือดึงดึงอย่างนี้เหรอเอออุ้ยใช่จุยเลยอ่ะโอ้ชิบหายแล้วโอ้โทษครับแล้วพอมาตรงเนี้ยพอเจ็บก็รีบแบบทำพิธีอ่ะครับไปเอาย่าแกมาเสร็จแกเอายันของคนจีนโอ้มาแปะแล้วแกก็ไม่ใช่หูอันนี้เขาไม่เรียกหูเขาเรียกอะไรเป็นยันเขาเรียกยันเออใช่เอายันนี่มาแปะรอบลงแล้วก็บอกให้เอาสายสินพันอีกรอบครับช่วงระหว่างเราพันสายสินเนี่ยเฮ้ยเรารู้สึกเหมือนลงมันสั่นเว้ยไม่ได้ตาฝาดบอกเลยวีไม่ได้ตาฝาดฝ่ายเอาแล้วไงแล้วพอ7,000สายสินเสร็จแกก็เอากระดาษมึงบอกมึงเรือช่วยลำแปะเราแปะทั้งหมดตีรอบด้านเลยแล้วเนี่ยเราจะไปที่โรงเล็กเฮ้ยวีโรงเล็กเหมือนมีคนจะมีมือมันแงะโรงเว้ยเหมือนมีคนจะแงะโรงออกมาโอ้โหคันนี้เจ็ดเขาบอกจนสุดท้ายเนี่ยก็คือทำการมัดใส่ศิลปะกันเต็มที่แล้วก็เจ็ดบอกเออโอเคน่าจะดีขึ้นแล้วแหละนะแต่ระหว่างที่เราเดินกลับไปอ่ะมันมีเสียงเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้อ่ะครับออกมาจากโรงโอ้โหเท่านั้นแหละพวกพี่สับตีนแตะวิ่งเข้าสำนักงานเลยอ่ะเจ็ดก็เอาตาเข้าไปเสร็จทุกคนคือมองหน้ากันนะวีแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันเฮ้ยอะไรมันจะฮีอะไรขนาดนี้วะนี่ยังไม่ทันเที่ยงคืนนะนี่ยังไม่ทันเที่ยงคืนนะครับตอนนี้ด้วยฐานที่ว่าแบบเจ็ดก็บอกเออเนี่ยโอ้ทำพิธีแล้วสะกดไว้แล้วคิดว่ายังไงคืนนี้ก็น่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่นี้ระหว่างที่เรากินกำลังกินไปด้วยความที่ว่าเราเริ่มเหนื่อยแล้วใช่ป่ะพอเริ่มเหนื่อยก็คือนี่ว่าก็เริ่มอ่ะเดี๋ยวพอเที่ยงคืนก็เป็นผัดนะเพราะว่าทูบก้านหนึ่งเนี่ยถ้าใช้เวลาประมาณสักน่าจะ3 ชั่วโมงใช่เนี่ยตอนหนึ่งกะครับตอนนั้นแหละประมาณสัก3-4 ทุ่มก็ทูบใหญ่ๆคือพี่นอนแหละอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมมูฟังสามชั่วโมงนะของผมก็อย่างนั้นใช่3 ชั่วโมงนานประมาณ3 ชั่วโมงนะครับว่าต่อเลยบีนั่นแหละฮะตามนั้นแหละพี่ผมเสริมแค่นั้นเองอ๋อโอเคแล้วหลังจากนะโอเคพี่อ่ะเป็นผัดแรกคือผัดเที่ยงคืนครับนะโอเคแล้วเพื่อนๆคือเราก็ไปนอนก่อนนิดนึงเพื่อนๆก็ยังนั่งกินเหล้าอยู่ครับนั่งกินเหล้าอยู่กับเจ็ดอยู่ด้วยความที่ว่าแบบนะมันก็ปลอบใจตัวเองอะเนาะหลังจากอย่างนี้เพื่อนก็สกิดให้ถึงเวลาแล้วนะมันก็จะมันเองก็นอนบ้างแล้วจะเจ็บเขาก็ยังไม่นอนเขาก็ยังเหมือนกับว่านั่งคิดอะไรของเขาอยู่แต่เราก็ลุกขึ้นมาเจ็บไปด้วยกันไหมแต่เจ็บเขาเหมือนก็คิดอะไรอยู่เนี่ยแหละแล้วเลยไม่เป็นไรนะไอเราเองก็มีเราก็สิทธิ์ลุงหมานเนาะเราพอมีดีแล้ววะก็เดินเข้าไปเดินปุ๊บทูบมาใกล้หมดแล้วก็เปลี่ยนนะพ่อเจ๊ผมเป็นแค่เจ้าหน้าที่นะผมไม่ได้มาทำอะไรเจ้นะผมจะเอาเจ้มาดูบ้านใหม่แค่นั้นเองนะเจ้อย่าทำอะไรพวกเราเลยอย่าหลอกได้แต่ได้หลอกได้หลอกแต่พูดแล้วพูดเจ๊กันอย่างนั้นน่ะช่วงที่เราพูดน่ะอยู่ๆเฮ้ยมีเสียงเด็ก
ออกมาเสียงหรือเสียงแบบแอออกมาเออโง่ถึงโง่ไปมองแบบขัดฟันอ่ะคือขัดฟันเลยจริงๆอ่ะจุดปุ๊บแต่ในมือที่สั่นปากทู่ลงไปอ่ะแล้วก็เสียงแง่ออกมาเสียงเด็กร้องไห้อ่ะครับโอ้โหเสียงเด็กร้องไห้ไอ้ลมใหญ่ก็ไม่เหรอมีคนเอามือตบลงอย่างเงี้ยเออมีคนตบลงอย่างเงี้ยครับตบมาจากเสียงตบลงไม่ใช่เสียงเคาะนะแต่เป็นเสียงตบอย่างเงี้ยโอ้โหพี่ปัดทูบเสร็จพี่วิ่งถอยกรูดวิ่งกลับวิ่งเลยครับอยู่ทำไมเออพอมานั่งเสร็จปุ๊บนั่งอยู่เจ๊กตะกี้นี่อุ้ยเจออย่างนี้เจ๊กเราอยู่คุ้มหรือจะพูดอะไรปิดประตูให้เรียบร้อยปิดไฟด้วยฮะหรือเกิดอะไรปิดไฟเร็วว่าเร็วเพื่อนมันก็นอนอยู่ใช่ไหมพี่ก็เต็มจนนั่งเฝ้าต้องนั่งเฝ้าให้ถึงตีสามเพื่อที่จะปลุกเพื่อนอีกคนเนี่ยมาเปลี่ยนถูกป่ะช่วงระหว่างนั่งเฝ้าก็นั่งคุยอยู่กับเจ๊กทำไมเจ๊กต้องให้ปิดไฟเออหรืออยากได้เพื่อนคุยเหรอฮะหรืออยากได้เพื่อนคุยอีกไหมแค่หรือเปิดไปหรือจะได้คุยเยอะเลยนะโอ้โหพอพี่ปักพี่ก็รู้แล้วโอเคครับเจ็กปิดไฟครับพอปิดไฟเราก็จะเหลือแต่จะเปิดเป็นแท่งเทียนนะนั่งคุยกับเจ็กว่าเนี่ยตกลงเนี่ยเขาผิดเหตุการณ์ทุกเนี้ยมันเกิดอย่างนี้บ่อยไหมเจ็กบอกตั้งแต่เจ็กทำงานที่สุสานมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่เกิดการแบบนี้เกิดขึ้นแจ็คพอตจริงครับแกก็เล่าให้ฟังเออแล้วพอเล่าให้ฟังเสร็จเหมือนกับมีเสียงสีเท้าเสียงคนพูดคุยเดินไว้วีครับพี่ก็มองหน้าเจ็คแล้วเจ็คก็เอามือมาจุ๊บปากเสร็จปึ๊บแล้วก็แกก็เราตรงนี้พอเราหันออกไปเราวีแสงไฟในโรงสาราเก็บศพอ่ะมันยังมีอยู่ถูกป่ะแต่แสงไฟในห้องเราก็คือเรานอนแล้วถูกไหมแต่ถ้าเรามองไปเราก็พอจะที่จะมองเห็นถูกปะครับสลัวสลัวอยู่แต่สิ่งที่เราเห็นใช่สิ่งที่เราเห็นมีอากงอาม่าคืออากงอาม่าคือคนรุ่นใหญ่รุ่นเล็กอ่ะโอ้ไม่เดินเต็มตลาเลยอ่ะอุ้ยคนลุกครับพอเดินโอ้โหคือจะร้องแล้วจะร้องแล้วอ่ะเด็กเอามือแบบมาปิดนะปูเห็นอ่ะอย่าทำทุกปูเราก็มึงอย่าทำปูอย่าทำครับอัดการหายใจไว้แหละใช่ไหมมึงอย่าทำไปหลบแล้วก็ค่อยลุกไหลตัวมานอนลงอยู่กับพื้นนะสิ่งที่แกได้ยินเสียงเป็นเสียงพูดคุยทักเสียงเดินอยู่รอบโรงอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดในวิครับเออแล้วหลังจากตรงเนี้ยมันเหมือนโอ้โหใจมันจุกๆๆๆๆๆๆเลยนะแบบเฮ้ยเราไม่เคยเจอไอ้ที่เจอตัวเป็นตัวไอ้นี่ตัวเดียวมันพอละป้ายถูกป่ะครับพี่ศักดิ์ไม่กล้าบอกป่ะพี่ศักดิ์เมื่อกี้พี่เสียงหายไปประมาณ10วิพี่เหรอใช่พี่กอดพี่ย้อนพี่ย้อนให้วีหน่อยนึงย้อนไม่ให้หน่อยเดียวตอนที่ลุงเขาเอามือปิดปากพี่อะตั้งแต่เอามือปิดปากเลยก็บอกกระซิบบอกว่าจะพูดครับมึงจะเรียกเข้ามาหาเราเหรอเออก็ค่อยไหลตัวลงมานอนบนพื้นอะคือสิ่งที่เราเห็นคือแววตาคือเขาหันมามองทางเราด้วยไงโอ้โหเขาเห็นดิเขาน่าจะรู้อ่ะแต่ด้วยความที่ว่าไอ้ตรงเนี้ยตรงสำนักงานก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ถูกป่ะครับเออเราก็ช่วงที่ตอนนั้นอ่ะพี่ก็เลยแบบคือที่พอไหลตัวรอลงไปได้โอ้โหใจมันเต้นตุ๊ด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 แต่เราก็ยังได้ยินเสียงคือคนเดินและคนพูดคุยกันอ่ะครับแล้วสิ่งที่ได้ยินแต่หูอ่ะหมออ่ะลือมาอยู่ตรงนี้ใครทำลืออ่ะโอ้ยเป็นเสียงผู้ใหญ่ถามไปเลยอ่ะครับโอ้โหโอ้ยแล้วก็เสียงผู้หญิงก็ร้องฮืออยู่นั่นน่ะครับจนพี่ก็
อยู่กับเจ็ดอยู่ในท่าตรงนั้นน่ะจนนาฬิกามันอยู่นาฬิกาหนึ่งเป้งตีสามวีนาฬิกาสมัยก่อนที่เป็นลูกตุ้มเห็นป่ะเออมันแล้วมันจะดังดังทีหนึ่งหูสะดุ้งทีเนี่ยพอถึงตีสามตีสามทีถูกป่ะพอตีสามทีเป้งเป้งเป้งเสร็จเนี่ยได้เวลาเพื่อนที่จะต้องเจอแล้วปิดบอกมันก็เหมือนสลึมสลือตื่นให้ได้เวลาเปลี่ยนตัวแล้วกูจะนอนแล้วแต่เราก็ไม่ได้บอกมันนะคือเราคือถ้าบอกเนี่ยคือมันไม่กล้าออกไปแน่นอนถูกป่ะครับมันก็เอ้าไม่ปิดไฟโอเครู้เรื่องอ่ะหรือเอาไปฉายไปเนี่ยไปเปลี่ยนมันก็เหมือนแบบคนเพิ่งตื่นนอนมันก็สงบสงแง่ถูกป่ะลุยครับแล้วมันก็เดินแล้วก็มาเปิดประตูออกไปไฟฉายส่องช่วงนี้มันส่องก็คือมันเหมือนกับคนมันครึ่งหลับครึ่งตื่นก็เดิน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 ไปเว้ยพอไปเสร็จคือพี่กับเจ๊กอะลุกขึ้นมาดูพี่มันเดินไปอะเหมือนกับมันไม่เห็นอะมีอากงอาม่าอะไรมองมันตามันเป็นแถวเลยอะมองเหมือนแบบไอ้พี่มาไงวะอุ้ยขนลุกมันมองมันไปเสร็จปุ๊บเขาคือเราที่พี่เห็นคือเขามองมันอ่ะมันเหมือนกับว่ามันก็พยายามจะทำให้เสร็จมันง่วงนอนไงมันจะทำให้เสร็จมาเถอะพอทุบมันก็จุดทุบใหม่ก็พยายามปักเว้ยพอมันปักอ่ะมีมือคนแก่มาปัดมือมันไม่ให้มันปักมันก็งงเอ๊ะทำไมมันปักแล้วเหมือนมีคนมาฉุดมือมันอ่ะนึกเล่าออกเว้ยครับมีคนว่าไม่ให้มันปักอ่ะเอาง่ายๆไม่ให้มันปักอ่ะมันเหมือนเขาแกล้งอ่ะครับมันก็เอ้ยตอนนั้นก็อยากจะลืมเอ้ยอะไรวะพยายามจะปักมันก็ปักไม่เข้าจนเหมือนกับว่ามันก็เอาไฟสายส่องอีกทีพอส่องเท่านั้นแหละวีครับอยู่ข้างโรงที่มันเห็นอ่ะคือเป็นมีคนยืนอยู่เต็มไปหมดเลยตรงโรงทั้งสองข้างอ่ะเท่านั้นแหละมันเอาทุบปักเสร็จปุ๊บมันวิ่งกลับเข้าห้องเลยครับเต็มเต็มร้องโวยวายใหญ่เลยครับพอมันร้องเสร็จทุกคนปิดปากมันน่ะแต่ช่วงที่มันวิ่งกลับเข้ามาเนี่ยสายตาทุกคู่มองมาทางห้องเราหมดเลยอ่ะวีโอ้ยกูอยู่ตรงนี้กันครับพอมองพอแค่ตรงนี้เสร็จพอปิดตัวอะไรเรียบร้อยเจ็กรีบเอายันน่ะมาแปะเลยแปะตรงประตูสองข้างแล้วไอ้ตรงหน้าต่างอ่ะบอกเฮ้ยรีบพวกเลยรีบไปปิดหน้าต่างเลยยอมร้อนนะตอนเนี้ยคืออากาศในห้องอ่ะไม่รู้เป็นไรคือลงรีบเอาดึงมือไปปิดตรงนี้คือด้านหน้าน่ะมันจะมีต้นไม้ใหญ่ๆใช่ไหมวีโอ้โหแม่งแม่งนั่งเต็มอยู่ต้นไม้เต็มต้นไม้ไปหมดเลยอ่ะโอ้ยคนกระยองนั่งนั่งทั้งยืนน่ะโอ้โหปิดแล้วก็ผ้าม่านรูดเสร็จปุ๊บนั่งกันกอดกันคมอยู่ตรงนั้นน่ะมาเสร็จเนี่ยพอหลังจากตรงนี้เสร็จวีเสียงเคาะหน้าต่างบ้างเคาะประตูบ้างออกมาเล่นการบ้างเฮ้ยหรือมาเยี่ยมบัวมั้งสิโอ้โหทั้งคืนวีจนหกโมงเช้าอ่ะตีห้าเนี่ยตีห้าครึ่งอ่ะจำได้เสียงไก่ขันครับพอไก่ขันแล้วโอ้โหพวกเราเหมือนว่าโหโดนโดนเหมือนโอ้แล้วอยู่ๆก็มีเสียงรถวิ่งมาคืดอ่ะนะไม่ได้รถคันเดียวรถมาหลายคันอยู่พอมาเสร็จปุ๊บซึ่งตอนนั้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะปลอดภัยละแล้วก็ตอนที่เราต้องบอกว่าตอนเสียงรถเนี่ยเรายังไม่ได้ยินนะเสียงรถเข้ามาแล้วอยู่ๆมีคนอ่ะตอนมาที่ประตูสำนักงานตบปัง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 เฮ้ยตื่นได้แล้วโอ้โหตอนนี้เขาตบปังปังปังแล้วเขาตกใจยังไม่ไปเหรอแล้วพอได้ยินเป็นเสียงเฮ้ยเป็นเสียงเด็กโอ้โหคันนั้นโล่งใจเลยโล่งใจเสร็จปุ๊บรีบเปิดประตูเลยพอเปิดประตูเข้ามาเสร็จเด็กก็เดินเข้ามาพร้อมกับติงแสห้องอะไรพอเสร็จเนี่ยพวกนี้เป็นอะไรกันวะโอ้โหยังจะถามเป็นอะไรกันไม่ตายก็ไม่จับใกล้หัวโขนก็บุญแล้วครับนะครับ
แล้วพอตรงนี้มาทุกก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้เจ๊กฟังเออนะพอเล่ามาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเด็กก็บอกโอ้เรื่องนี้มันไม่จบง่ายๆเว้ยมันต้องมีอะไรซิ่งแสก็บอกใช่มันต้องมีอะไรเดี๋ยวตัวลองดูเลิกก่อนว่าเลิกมันจะได้ที่ฟังแล้วเลิกฟังไม่ได้ต้องอยู่อีกคืนนะพี่โอ้โหยังไม่ได้ฟังอีกเหรอยังไม่ได้ฟังนะครับนะครับตอนเนี้ยต้องบอกว่าพาร์ทต่อไปคือกงเต็กสารและเนี่ยก็คือจบที่กงเต็กต่อนี่มันจบแค่กงเต็กสองนะฮะยังไม่จบนะฮะพี่ผมต้องบอกแบบนี้นี่คือแค่กงเต็กต่อกงเต็กหนึ่งเนี่ยยังพอชิวแค่เจอแบบในงานศพกงเต็กสองเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผมฟังแล้วหายใจไม่ทั่วท้องเลยพี่ศักดิ์อึดอัดเหนื่อยแบบเหนื่อยลุ้นมันแบบมันเหมือนสงครามจิตวิทยากับระหว่างผีที่อยู่สุสานผีที่เพิ่งจะตายเพิ่งจะเอาศพมาไว้ที่สุสานรวมไปถึงเหตุการณ์ที่มันจะเกิดรอบๆตัวเมื่อกี้แอบหลงเอาตัวเองอะไปนั่งรอพี่ศักดิ์อยู่ในห้องนอนตรงนั้นอะโอ้โหเฮ้ยวีน่ากลัวพี่ยังขนลุกไม่หายทุกวันนี้พูดตรงๆเล่าถึงเรื่องนี้ทีไรแบบโคตรน่ากลัวมันเป็นความแบบไปไหนก็ไม่ได้อ่ะแล้วมันแบบคุณผู้ชมผมเคยเห็นนะไอ้บ้านพักของเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในสุสานที่เขาคอยดูแลสุสานนะฮะมันจะเป็นเหมือนห้องพักห้องเดียวนะแล้วก็จะมีโดมที่มันเอาไว้กันแดดเฉยๆไม่มีอะไรล้อมๆนะแล้วก็มีเก้าอี้ไว้นั่งกินข้าวข้างนอกเฉยๆมันมีอยู่แค่นั้นน่ะแล้วรอบตัวมันมีสุสานมีตะกุกแบบเต็มไปหมดอ่ะโอ้โหรอบเต็มไปหมดมีแต่สุสานอ่ะมีแต่ป้ายลงมีแต่ป้ายหน้าศพคนที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับที่เราไปเชงเม้งกันแล้วเราเอาหอยไปโปรยกันห่วงซุยมีแต่ห่วงซุยเต็มไปหมดเลยโอ้โหใช่มันไม่น่าเดินแล้วคืนนั้นน่ะคือครับพี่ต่อเลยแล้วจะบอกคือว่าคืนนั้นเจ๊ก็บอกคืนเดือนดับเลิกผีประตูผีเลิกผีออกเลิกที่เขามาบอกกันทีหลังโอ้โหใช่รอนะพี่รอคือแล้วเหมือนเป็นประเพณีว่าถ้ามีศพใหม่เข้ามาเนี่ยเขาจะมีการต้อนรับเด็กเขาเล่าให้ฟังนะหมายถึงว่าดวงวิญญาณเดิมๆต้อนรับใช่โอ้โหอยู่กันเป็นคอมมูนิตี้ครับโอ้โหแล้วก็คิดดูศพมันไม่ใช่แค่10 20แต่มันเป็น100อ่ะหลักร้อยอยู่แล้วพี่นะมันเป็น100ไอ้ที่เราเห็นอ่ะสิ่งที่ว่าพูดแล้วเสียงขนลุกก็คือตอนที่ว่าเอายื่นมือไปเพื่อที่จะปิดหน้าตาเราวีแล้วก็นั่งอยู่เต็มต้นไม้ดีอยู่โอ้ที่ช็อตนั้นนะคือเป็นผมกัดลิ้นตายอ่ะไม่ต้องมาหลอกแล้วกัดเนี่ยกัดลิ้นเลยให้ตายเลยน่ากลัวไฟมานั่งอยู่บนต้นไม้เต็มไปหมดอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วแววตาที่มองอ่ะคือเราก็รู้คือถึงเรามันจะห่างเราไม่มากก็จริงแต่เรารู้สึกถึงการต้องงงอ่ะโอ้โหมันเป็นอะไรเรื่องนี้เล่ายากแล้วหายใจไม่ทั่วท้องนี่ยังไม่ลงโกเล็กสามตรงเล็กสามนี่โหดกว่านี้ผมอะนั่งฟังวิสักไปด้วยแล้วผมก็เหมือนว่าผมอะเป็นน้องที่เป็นโดนพ่อบังคับไปทำเรื่องเดียวกับวิสักแล้วก็ต้องไปอยู่นั่งเฝ้าอยู่ในสุสานนั่นแหละวิสักเป็นหนึ่งคนที่ไปอยู่ตรงนั้นโคตรอึดอัดเลยนะไปไหนก็ไม่ได้คืออยู่ตรงนั้นแล้วมันต้องอยู่เลยโอ้มันไม่ใช่แบบออกมาง่ายๆนะในสุสานข้างในอ่ะไม่ออกยังไงอ่ะวีชั่วโมงนั้นน่ะโอ้ยแล้วมันกี่โมงแล้วอ่ะจะมาแบบเฮ้ยกูอยู่ไม่ไหวแล้วไปเลยสิคนเดินออกพร้อมกันใครจะไปผมถามหน่อยตรงนั้นอ่ะปลอดภัยสุดแล้วก็แค่ตอนว่าเปลี่ยนทูบอ่ะ3 ชั่วโมงเปลี่ยนทีอ่ะวี
ไอ้ไม้สุดไอ้ไม้สองไอ้ไม้ตีสามเนี่ยหนักกว่าเพื่อนโดนอ่ะครับนั่นถึงอ่ะเป็นไข้จับตันเลยนะฮะไข้ขึ้นเลยนะไม่ได้สติเลยนะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story